ไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายครูซิโก้ถึงน้องดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอ่านแล้วน้ำตาไหลไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายสุดอาลัยครูซิโก้ถึงน้องดอมครูรักดอมมากนะครับแวะมาหาครูบ้างนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลังจากเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์66ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสุดกลั้นหลังน้ำตาออกมาเผยถึงการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพสมาชิกทีม13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561หลังน้องดอมเสียชีวิตที่อังกฤษโดยรับปากแม่น้องดอมจะนำร่างน้องดอมกลับประเทศไทยมาจัดพิธีทางศาสนาโดยเมื่อกลางดึกครูซิโก้อันเป็นที่รักของน้องดอมได้โพสต์จดหมายสุดเศร้าถึงน้องดอมว่าจดหมายถึงดอมนะลูกเมื่อคืนครูตื่นมาตีสามครึ่งซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งเพิ่งคุมทีมเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาในใจว่าถ้าเจอดอมที่อังกฤษตอนไปเยี่ยมจะบอกดอมว่าที่มาอยู่ที่อังกฤษมาเพื่ออะไร1มาเพื่ออนาคตตัวเอง2มาเพื่อพ่อแม่3มาเพื่อชาติและมาเผลอหลับอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้ครูก็ยังนอนไม่หลับนะแต่ขอบอกดอมผ่านตรงนี้ก็แล้วกันนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์อยากจะเป็นอะไรลุยเลยนะลูกไปดูบอลสนามไหนทำเลยลูกครูขอให้ดอมเดินทางปลอดภัยถ้าว่างแวะมาหาครูบ้างนะลูกมาดูครูคุมทีมอยู่ข้างสนามก็ได้นะลูกแล้วคืนนี้ครูก็คงต้องนอนคิดถึงภาพความทรงจำของเราไปอีกนานไม่แน่ใจจะหลับตาลงได้ตอนไหนครูจะจำทุกเรื่องราวของดอมตลอดไปครูรักดอมมากนะครับจากครูโก้ของดอมเวลาเที่ยงคืน13นาทีวันที่15กุมภาพันธ์66สโมสรฮองอัญญาลายเมืองเปรกรูจังหวัดยาลายประเทศเวียดนามสามีหวานหนักทั้งกอดทั้งหอมภรรยาสวีทมากเป้ยปานวาดเผยช็อตนี้ทำแฟนๆแห่ลุ้นมีข่าวดีปาลินจะมีน้องเลยเรียกว่าวาเลนไทน์หวานที่สุดเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองคนสวยเป้ยปานวาดวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสุดสวีทลงภาพกับป๊อปมีที่สามีสุดหวานพร้อมกุหลาบช่อโตแคปชั่นว่ารูปเรียงตามเหตุการณ์แต่ที่ทำเอามีคนสะดุดโฟกัสมือคุณสามีกอดประคองที่ท้องภรรยาก่อนภาพต่อมาจะมีที่โปรดน้องปาลินปรากฏตัวออกมาตามลำดับแถมสามีทั้งกอดทั้งหอมภรรยาหวานชื่นงานนี้มีแฟนๆแอบลุ้นข่าวดีกันเลยทีเดียวนอกจากจะแห่ชมความหวานและความน่ารักของทั้งครอบครัวโดยเฉพาะกับลูกๆแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ลุ้นน้องปาลินจะมีน้องกันเลยอาทิอีกคนมาหรอเว็บแรกคิดว่าน้องเบอร์3มาค่ะคนที่3จะมาเปล่าคะคุณเป้ยน่ารักมากค่ะทำไมเราลุ้นคนที่3อ่ะค่ะแม่เป็นต้นแซมยุรนันท์แดนยับลืมวัยชวนมาเต้นแบบ Y2K กลางกองถ่ายแซมยุรนันท์แปลงโฉมเป็นกงแซมคอฟฟี่ปรินซ์ไทยแลนด์ชวนมาเต้นแบบ Y2K กลางกองถ่ายพรีเซนเตอร์แมทเชอร์แบล็กออเรนจ์คอฟฟี่ทำเอาตาค้างกันทั้งกองถ่ายเลยค่ะเมื่อแซมยุรนันท์ถูกน้องฉัตรแปลงโฉมเปลี่ยนลุคเป็นกงยูพระเอกซีรีส์ Coffee Prince รักวุ่นวายฉบับเจ้าชายกาแฟให้หล่อสมฐานะพรีเซนเตอร์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มของบริษัทมาเชอรี่ JUMI จำกัดงานนี้ที่แซมยุรนันท์ไม่ยอมตกเทรนชวนน้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังคุณจุ๋มวนิดาจันเชื้อเจ้าของแบรนด์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นแบบ Y2K ออกมาน่ารักเรียกรอยยิ้มเสียงกรี๊ดกราดทีมงานและผู้ชมลีบสดสนุกสนานเต้นกันไปตามๆกันขนาดที่น้องฉัตร
ช่างแต่งหน้าดาราชื่อดังการันตีว่าลุคใสสไตล์อบป้าพี่แซมยุรนันหน้าเด็กหล่อเกาหลีมากออร่าจับมากจนไม่น่าเชื่อถ้าไม่บอกว่า60แล้วความหล่อตลอดการหล่อเทพเหมาะสมพรีเซนเตอร์มากทำเอาเจ้าของแบรนด์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มคุณจุ๋มวนิดาจันเชื้อของบริษัทมาเชอรี่ JUMI จำกัดยิ้มแก้มปริแหมก็พรีเซนเตอร์หลอกกระชากวัยดึงดูดใจชวนให้คนอยากชิมกาแฟขนาดนี้จะไม่ปลื้มได้ยังไงไหวแล้วก็เป็นไปตามคาดเพราะกาแฟดำส้มที่ปล่อยจำหน่ายขนาดถ่ายลีฟสดเปิดพรีเซนเตอร์ให้กับผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมกว่า 5,000 คนได้เอฟซื้อสินค้าหมดเกลี้ยงภายใน15นาทีแรกเชียวละเจ้าค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร065-618-8168 @matcher11แม่นกน้อยเผยพ่อหลอดสุดติดเชื้อตัดนิ้วลั่นวาจาขอบวชให้สามีหวังปาฏิหาริย์แม่นกน้อยเผยอาการป่วยพ่อหลอดสุดอีกนอนโรงพยาบาลร่วมเดือนแผลติดเชื้อตัดนิ้วลั่นวาจาขอบวชให้สามีหวังปาฏิหาริย์เกิดอีกครั้งแฟนๆหมอลำเป็นห่วงอาการป่วยของพ่อหลอดประมุขของวงหมอลำเสียงอีสานที่ป่วยหลายโรคอาการทรุดเข้าโรงพยาบาลร่วมเดือนแล้วโดยมีกำลังใจจากภรรยาคู่ชีวิตอย่างแม่นกน้อยอุไรพรที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2566แม่นกน้อยที่มาร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลดนตรียักษ์เฟสติวัลณเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์รังสิตได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงอาการป่วยของพ่อหลอดหลังสุดอีกรอบมีแผลติดเชื้อถึงขั้นต้องตัดนิ้วซึ่งแม่นกหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนไว้ว่าถ้าพ่อหลอดหายป่วยกลับมาแข็งแรงเดินได้อีกครั้งจะขอบวชให้สามีโดยแม่นกน้อยเผยว่าช่วงนี้พ่อหลอดนอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนแล้วท่านยังจำอะไรไม่ได้เลยจำแม่นกไม่ได้แล้วค่ะณวันนี้แต่แม่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ยามากกว่าแม่ก็ได้คุยกับพ่อหลอดท่านบอกว่าไม่ให้หยุดทิ้งวงไม่ได้ไม่ต้องมาเฝ้าพ่อแม่ต้องไปกับวงดูแลลูกๆในวงเสียงอีสานอาการพ่อหลอดทรุดค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลสิ่งที่ท่านเป็นเบาหวานความดันมะเร็งเป็นแผลกดทับตอนนี้ตัดนิ้วติดเชื้อตัดเท้าตัดขาคือคุณพ่อหลอดท่านป่วยมาน่าจะ 5-6 ปีแล้วมีปาฏิหาริย์มาแล้ว3รอบน่าจะไม่รอดมาแล้วหลายรอบแต่รอบนี้ถ้าเกิดปาฏิหาริย์อีกเราเองในครอบครัวเสียงอีสานก็ยินดีสาธุขอกำลังใจจากแฟนเพลงทุกท่านขอให้ส่งกำลังใจให้พ่อหลอดผู้สร้างตำนานหมอลำเสียงอีสานและขอกำลังใจให้แม่นกน้อยด้วยค่ะได้ไปบนบานศาลกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมขอหลายที่เลยค่ะบนไว้หลายอย่างถ้าเกิดปาฏิหาริย์คุณพ่อได้กลับบ้านแล้วแข็งแรงแม่ก็จะบวชจริงๆค่ะบวชเป็นแม่ชีบวชโกนหัวเลยเป็นความตั้งใจของแม่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อตอนที่ท่านได้สติขอเราว่าถ้าแม่สื่อได้ขอได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พ่อหน่อยว่าพ่ออยากกลับมาเดินได้กลับมาแข็งแรงลั่นวาจาไว้คือแม่เคยบวชมาแล้วรอบนึงอันนั้นคือเกิดปาฏิหาริย์วงสะดุดคุณพ่อหลอดบอกว่าพ่อจะพาแม่ไปบนแม่จะบนอะไรคิดไม่ออกเลยแล้วแม่อยากบอกว่าผู้หญิงบวชเนี่ยถ้าพลังศรัทธาไม่พอไม่มีบุญก็บวชไม่ได้รอบนั้นแม่ก็เกิดปาฏิหาริย์ได้บวชไปแล้วรอบหนึ่งจนวงกลับมายืนได้สิ่งที่แม่นกน้อยตั้งใจในครั้งนี้ที่บนไว้ต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านคือประมุขของบ้านตองห้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้